มาโอเคครับผมคุณผู้ชมก็อยู่กับผมในช่องของนัก YouTube นวลหนึ่งเหมือนเดิมเกมสุดท้ายในวันนี้นะครับผมเลือกที่จะมาจัดคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อย EP ที่136กับเกม Dream of Macau ความใฝ่ฝันของ Macau กับงบที่ 20,000 นะครับผมจะรันไม้10ถึงไม้100เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม้ที่1เริ่มแบทเทิลจัดไปฮะก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกความสนานความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามแต่อย่างใดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอู้6สแคตเตอร์นะครับ19รอบหมุนเกมนี้จะมีรอบหมุนอยู่ที่15รอบหมุนนะครับเกมในตำนานอีก1เกมนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบอยู่เหมือนกันรอบนี้มาจัดก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ลุ้นไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมก็มีพี่ชายท่านหนึ่งขอเข้ามานะครับ Dream of Macau ผมก็อยากเล่นด้วยเป็นงานส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นจัดให้ในรูปแบบของซื้อไปเรื่อยแล้วกันหลังจากที่เราไปแตกเสาถ้ำแล้วก็แตกเกม The Queen Banquet มานะฮะงานเลี้ยงของราชินีจัดเกมนี้ต่อนะครับก็เข้าสู่โหมดของเราแล้วนั่นก็คือทุนหลักหมื่นอัพนะฮะปกติก็จะทุนหลักหมื่นนี่แหละนะครับมีสาวถ้ำวันนี้ที่ผมจัดทุน100แต่ว่าเป็นการแบ่งเติมนะ100 100แล้วก็300สรุปคือกำไรมา 1,500 แล้วก็ไปจัดเกมที่2ต่อนั่นก็คือ The Queen Banquet นะครับทุน 2,000 นะก็แตกมาที่ 7,000 ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราได้กำไรอยู่ที่ 6,500 นะครับก็มาลงทุนเกมนี้ใหม่นะครับกับทุน 20,000 ไม่รู้ว่าจะจึงบังหรือเปล่าภาวนาให้มันจะเจ็บก็พอแน่นอนครับผมไม้ที่1ถึงไม้ที่5เราจะยังไม่ลุ้นเท่าไหร่นะครับก็ลุ้นให้มันทอนมาพอหอมปากหอมคอจะเจ็บหนักก็เพียงพอแล้วหมายความหวังของเราจะอยู่ที่ไม้6ขึ้นไปนะครับ60 70 80 90 100อะไรก็ว่ากันไป230คุณผู้ชมบิ๊กวินไปอีก1ครั้งคุณ12นะครับกับรอบหมุนเหลืออยู่ที่6รอบหมุนตามทุนอยู่อีกประมาณ122บาทโอเคครับ108บาทเอไรต่อโชะไม่ขาดทุนแล้วคุณผู้ชมโอเคครับชิปไหลต่อแน่นอนนาฬิกาจ่ายได้เราต้องการผู้หญิงแถวแรกมาเปล่านาฬิกาตัว J ตัว A โชะเขาให้240ตัว Q เต็มคาราเบลมาดี816เอาเรื่องมันเริ่มต้นมาดีอีกแล้วนะครับผมรู้สึกหวั่นใจยังไงไม่รู้นะฮะ 2,000 กับอีก4บาทก็มาเด็ดพี่ชายคือเขาบอกว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ว่าไม่ใช่กับเกมสล็อตนะฮะในการเริ่มต้นของเกมสล็อตเนี่ยมันน่าจะมีคนที่เข้ามาแล้วก็จัดเบ็ดหนักใส่จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับน่าจะมีอยู่แต่ไม่ใช่เรานะเกมสล็อตของเราคือการไล่เบ็ดวิธีการเล่นของเราคือการไล่เบ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้พวกเบ็ดถูกๆมันลั่นมาแบบนี้นะฮะมันเป็นผลเสียกับเกมสล็อตนะก็คือพอเราจัดเบ็ดหนักๆเนี่ยมันอาจจะไม่แตกให้แบบเบ็ดถูกๆแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือซื้อ750 total win มาที่ 3,331 ครับผมไม้ที่1ของเรากำไรมาแบบบานตะไทยเลยต่อเนื่องเลยกันนะครับไม้ที่2คุณผู้ชมเบ็ดยี่ขยี้ใจ 1,500 ไปครับรอบนี้4สแคตเตอร์15รอบหมุนนะครับไปขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันเกียร์ได้ลูกเต๋ามาไม่ได้นาฬิกาล้วนโอเค10คิวเท่า3ไม่มานะครับคูณ5แล้วเหลืออีก10รอบหมุนว้าวไม้นี้ก็มีแนวโน้มว่าจะโดนค่อนข้างสูงเนื่องจากไม้ที่แล้วเราทำกำไรมานะครับชิปได้โอเคลูกเต๋าจ่ายต่อคุณผู้ชมสวยครับพร้อมกับรถคิวแถวแรก A แถว2อุ้ยสวยโชคเข้าให้ 1,520 มีกำไรเฉยคุณผู้ชมโชคมาคิวเจเป็นเจคุณผู้ชมคิวแถวแรก A แถว3ไม่มานะครับแต่ก็เพียงพอที่จะเป็นบิ๊กอินแล้วก็ไม่ขาดทุนแล้วนะครับสำหรับไม้นี้ 2,700 กับอีก39ก็มาดิพี่ชายจึงปังมากนะเฮ้ยสองไม้เอาเรื่องนะครับสองไม้แรกเอาเรื่องซะเหลือเกินหวาดหวั่นซะแล้วสิแบบนี้หวาดหวั่นซะแล้วสิอั
เดี๋ยวรอดูเผื่อเราลั่นไปถึงไม้ที่50แล้วกำไรมันมาได้ประมาณ 10k up อย่างเงี้ยเราก็จะพิจารณาเลิกนะครับแต่กลัวว่ามันจะดิ่งพระสุภะดิ่งพระสุธาลงอะดิตอนเนี้ยแบบทำให้ผมลิ้นพันกันอย่างนี้วะต่อไปไม้ที่3ครับผมเบ็ด30 2250จัดต่อเลยครับผู้ชมอ่ะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของนัก YouTube โล1ละกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยละกันฝากกลุ่ม Lucky All Time เหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มบอกตารางการแตกของเกมในช่วงเวลานั้นๆก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถทักมาหาผมได้เลยสำหรับช่องทางการติดต่อของผมให้ดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคไหลดีไหลดีเต๋าสวยงามครับอย่างน้อยคือสะสมตัวคูณไปได้คูณ5แล้วไม้นี้เราซื้อ 2,250 นะครับก็มีแนวโน้มว่าจะขาดทุนอยู่ประมาณนึงเนื่องจากกำไรมา2ไม้ติดแล้วนะไม้10กับไม้20เดี๋ยวก็เคลียร์ไม่ได้นะฮะเป็นเจไม่ไหลอีก7รอบหมุนติดไหลไปถึง8แล้วไม่มาอีก6รอบคุณผู้ชมโอเคได้ถ้าเปลี่ยนดีๆนะโอ้โหบันเทิงเลยโอ้โหเสียดายไอคิวลงแถวแรกเนี่ยกูได้ใช้วายเต็มคาราเบลเลยกูได้อยู่ตัวเคียแล้วก็ไม่ไหลแล้วคุณผู้ชมไม่เป็นไรอีก3รอบหมุนครับตัวเคได้แล้วก็เต๋าไม่หมายอีก2รอบจบอย่างที่ผมบอกนะครับมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะขาดทุนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ขาดทุนไปนะครับไม้ที่3ของเราไม่เป็นไรนะครับไม้ที่4ต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนะครับเบ็ด30เอ้ยขอไปเบ็ด40ไม้ 3,000 เออช่วงนี้ผมชอบเล่น PG นะค่ายอื่นคือไม่ค่อยได้เล่นเลยแล้วรู้สึกว่าวันนี้ก็อาจจะเล่น PG ด้วยนะครับสำหรับช่องนัก YouTube โน1 Return แต่ว่าอาจจะหาเกมที่มันเป็นเกมเก่าเกมนอกกระแสเกมที่คนเขาไม่นิยมกันมาเล่นนะฮะโอ้ยลืมบอกเวลาเลยนะครับ4โมงเย็นนะฮะ4โมงกับอีก43นาทีเล่นรอบเย็นเลยนะครับโอเคได้เรามีวายนะครับรถกับคิวไหลต่อแน่นอนคุณผู้ชมชิปอุ้ยชิปเต็มคาราเบลไม่นั่นโอ้โหมันไม่เชื่อมช่องสุดท้ายให้เรานะครับเจแถวแรกเป็น10คุณผู้ชมเจไม่ได้ใช้แล้ววายไม่น่ามาโอเคครับบิ๊กวินมาคุณผู้ชมจังหวะนี้ 1,168 ตามทุนอยู่อีกนิดหนึ่งประมาณ 1,800 ได้คุณ9นะครับเหลืออีก7รอบหมุนสวยสวยมาดี 1,800 โอเคไม่ขาดทุนคุณผู้ชม10ไหลต่อ KJ ไม่ลงเป็นเต๋าแทนคุณผู้ชม132แล้วก็เจไหลไปชิดแถว3มาไม่มานะครับเป็นนาฬิกา RM จัดไป 1,040 เต๋าโอเคแถว3แถว2พูดผิดไม่เป็นไรแค่นี้ก็เต็มคาราเบลแล้วนะครับ 3,796 ก็มาดิพี่ย้ายจึงปังมากนะโอ้รอบหมุนเราเหลืออีกเยอะนะครับกับตัวคูณที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นอย่าติดว่าวขอจ่ายเพิ่มขอจ่ายเพิ่มมาติดได้โอเคนิดหน่อยเอาหมดฮะตอนนี้ไม่ไหลหมุน16แล้วเหลืออีก3รอบหมุนเจได้คุณผู้ชมชิปได้ไหมเอาแถว2โอ้โหถ้าเต๋ามาเนี่ยบันเทิงเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับไม้นี้เราซื้อ 3,000 Total Win มาที่ 5,256 ต่อเนื่องกันเลยนะครับต่อไปครึ่งทางของพวกเรานะครับไม้ที่5เบ็ด50คุณผู้ชม 3,750 ไปครับเมื่อสักครู่กดเริ่มไม่ได้นะมีอะไรซ่อนเงื่อนอยู่หรือเปล่าเอาง านหยาบและนี่แหละฮะสิ่งที่ผมกลัวโอ้โหมันกำลังเริ่มขึ้นแล้วเริ่มต้นดีพอท้ายเกมเราแผ่วไปเรสวยอยู่นะครับนาฬิกา RM ช่องแรกลดเป็นเคลคุณผู้ชม
นาฬิกา RM10 ไม่มาครับผมจบหนักหนาเอาการเลยครับผู้ชมต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับต่อไปไม้ที่6เบ็ด60ครับผมเมื่อสักครู่ทำไมมันกดเริ่มไม่ได้วะกดไม่ได้นะคุณผู้ชมเอาเอาเรารีโหลดแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมบทจะค้างก็ค้างเฉยอะไรอ่ะเฮ้ยค้างเฉยอ่ะเอออย่านะอย่านะอย่าเป็นเหมือนที่ผมคิดนะอยู่ๆก็ค้างนะดูดิเออมาวายได้ใช้ไหมเนี่ยอยู่เต๋าโอ้โหมาเปลี่ยนดีๆดิไม่ได้ดิแบบเนี้ยจะได้ว่ะสิบได้คุณผู้ชมเป็นเอดิไม่มาแล้วชัดเจนคุณผู้ชมโอเคสวยอยู่วายมาไม่ได้ใช้นะครับ360น่าจะโดนนะลูกเต๋าเป็นชิปโอ้โหลูกเต๋ามาชิปแถวแรกโอเคเราต้องการชิปแถวแรกคุณผู้ชมชิปโอ้โหวายมันมาแบบนี้คือมันไม่ได้อ่ะเออข้อแม้ในการลุ้นมันน้อยนะครับอือมาดูเท่า3ไม่ได้โดนไปหนักซะด้วยนะครับซื้อ 4,500 ไม้ที่6จ่ายมา 1,275 ต่อเนื่องกันเลยนะครับผมต่อไปไม้ที่7เมื่อสักครู่มันค้างนะคืออะไรอ่ะเออเนี่ยอันนี้หายค้างแล้วใจคอไม่ค่อยดีเลยกระเป๋าจ่ายไปติดแถว3ได้คุณผู้ชมอุ้ย A ได้อยู่ A ได้ A ได้โชว์ไปพร้อมกับ Q เต๋าอือมาเต็มคาราเบลไปเกแถว3เต๋าแถวแรกเป็นเต๋าคุณผู้ชมได้อยู่ J มาดิได้คุณผู้ชม A ไหลต่อแน่นอนครับไม่เสียดาย A มันไม่ถึง6แถวให้เรานะครับโอเคไหลดีซะเหลือเกินโอเคคิวอุ้ยไม่ได้อู้เคแถวแรกมาแล้วอย่าให้มันได้ไหลคุณผู้ชมชิปเต๋าโชคเอาไว้ A ไหลต่อโอ้โหโคตรมันโคตรมันคุณผู้ชมนี่แหละครับที่ผมต้องการคอมโบคอมจอยจัดจ้านในย่านนี้นะฮะ 13,000200กับอีก68ก็มาดิพี่ชายจึงปังมากนะโอเคคัมแบ็กฮะคุณผู้ชมคูณ14แล้วรอบหมุนก็เหลืออีกเยอะนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไปเวเวลซะส่วนมากนะนับดูเลยก็ได้เพิ่งจ่ายมาตัวเจ๊เบาๆไปคิวเท่า3ได้อยู่พร้อมกับเต๋าครับ K กับ A ไม่ได้นะครับจังหวะนี้731เหลืออีก8รอบหมุนคุณผู้ชมเต๋าเต็มคาราเบลมาดิมาดิก็มาดิครับก็มาดีครับบวกเข้าให้ 3,100 กับอีก64ก็มาดิพี่ยายถึงฝังอีกแล้วเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละครับคอมโบในฝันคอมโบที่เราต้องการอยากจะพบเจอนะครับตัวคูณเยอะใช่ว่าจะไม่จ่ายตัวคูณเยอะแล้วมันจ่ายเนี่ยมันทำให้เราแบบกระชุ่มกระชวยซะเหลือเกินแหมแตกแล้วโมได้นะเอาไงดีเราบิดเลยไหมกำไรมา 10,000 นะแต่ว่ายังมันมืออยู่เลยว่ะช่วงนี้ผมเป็นสิงนักบิดนะไม่เอาดีกว่าผมขอให้มันภารกิจลุล่วงสำเร็จดีกว่านะครับให้มันมิชชั่นคอมพลีทแล้วกันคุณผู้ชมเนาะให้มันไปถึงบิด100ไม้100ได้แล้วกันอันนี้ไม้ที่7ของเรานะครับลั่นมาที่ 18,500 โดยประมาณเราซื้อเท่าไหร่นะ 5,250 ใช่ไหมโอเคนะครับต่อเนื่องกันเลยต่อไปไม้ที่8นะครับ 6,000
ไปครับขอให้มันมิชชั่นคอมพลีทหน่อยละกันคุณผู้ชมซึ่งใจหนึ่งผมก็อยากไปต่อนะแต่ว่าอีกใจน่ะก็ท้อเหลือเกินไม่ใช่อันนั้นมันแพงมันเพงเออก็ขออนุญาตตรงตามคอนเทนต์แล้วกันเมื่อวานผมบิดแล้ววันนี้ขอสุดหน่อยละกันโอ้โหบิดผิดซะแล้วสิเพิ่งจ่ายนะตอนนี้ไม่ไหลซะด้วยงานหยาบแล้วคุณผู้ชมโอเคได้ A แถวที่1 A แถว3เป็น A คุณผู้ชมได้อยู่ไปมาแบบนี้ก็เอาอีกแล้วมันหักหน้ากันชัดๆโอ้โหการที่เรามี Y เนี่ยมันควรจะได้ใช้เป็นอย่างยิ่งนะแล้วกว่าจะกลายเป็น Y ให้เราเนี่ยโอ้โหยากมากไอ้เกมเนี่ยอันนี้มันก็ดูหนักเกินโอ้โหไปนะครับต่อเนื่องกันไม้9เบ็ด90ครับ 6,750 ไปมาให้มันตรงตามคอนเทนต์ตรงตามคอนเซ็ปต์แล้วกันคุณผู้ชมเมื่อวานเราบิดแล้ววันนี้ขอไม่บิดวันหนึ่งแล้วกันเทเท่า2ครับไม่ได้เพิ่งได้ตัวคูณ2นะเฮ้ยอื้อมะ A3 ไม่ได้ไม่อยากจะมองเลยไม่อยากจะเลี้ยวมองเลยแหมวันนี้ไปมาในรูปแบบของการเป็นเนื้อเพลงนะโอเคครับตัวเคจ่ายไปคุณผู้ชมตัวเจรันต่อเปล่าได้คิวเยอะมากชิปก็ได้คิวก็ดีเป็นชิปคุณผู้ชมได้อยู่คิวมาคิวโอ้โหอ่ะ 1,500 คุณผู้ชมไปกันต่อครับโอเคครับตัวเจกับตัวเคจัดไปโอ้โหเสียดายชิปช่อง3อ่ะเหลืออีก2รอบหมุนน่าจะเจ๊งแหละดูทรงโอ้โหไม่เป็นไรเรายังเหลือไม้ความหวังของเราคือไม้สุดท้ายนั่นก็คือไม้ที่10นะครับเบ็ด 107,500 จัดไปมาเท่าไหร่เท่ากันนะครับแหมรู้งี้เราบิดตั้งแต่เบ็ด70ดีกว่าแฮ่ๆผู้เล่นถ้ากดไม่ได้อีกแล้วอ่ะกดให้เองซะด้วยเอ้ยมันจะแตกหรือเปล่าแบบเนี้ยหรือเปล่าไม่ใช่แหละเออโอ้โหได้อยู่ขอไปคุณผู้ชมอีกไหลต่อครับเราต้องการชิปแถวแรกเปลี่ยนเป็นเคได้โอเคชิปจะลงมาไหมเนี่ยได้โอเคจัดไปคุณผู้ชม 2,000 เคแถวแรกอุ้ยลูกเต๋าได้อยู่เคแถวแรกครับไม่มาเป็นชิปแทนโอเคอย่างน้อยได้ใช้วายถือว่าดีนะครับ A ไหลต่อคุณผู้ชมโอเคโอ้มาที่เหลือคือกำไรนะครับตอนนี้คือเราคืนทุนมาแล้วแต่ว่าไม่ใช่ทุนที่เราซื้อนะครับทุนงบของเรานั่นเองนะฮะแล้ว4รอบขอให้จ่ายเพิ่มแล้วกันภาวนาโอ้โหว่ายันจบเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับอย่างที่ได้ตกลงไปก็ถึงไม้100พอนะฮะไม่มีธงไม่มีแถมอะไรทั้งสิ้น Dream of Macau นะฮะความใฝ่ฝันของ Macau ก็ประมาณนี้แล้วกันไม้ที่70น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับคอมโบคอมจอยจัดจ้านซะเหลือเกินนะฮะซื้อ 5,000 แตกมา 18,000 แล้วก็80 90 100เนี่ย100ดูดีกว่าเพื่อนเลยนะฮะประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปที่ช่องของนัก YouTube นวลหนึ่งแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในเกมต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ